ที่ว่าวันนี้เรามาตามสัญญาแล้วก็ว่าเราสองคนนี่มาก่อนเวลาด้วยเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าเรามาทำเทปของสัปดาห์หน้าอุ๊ยสคริปต์โดนไม่อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้ารายการแบบตรงเวลาเป๊ะถูกต้องนะฮะก็เรียกว่าสัปดาห์หน้าเราบอกกันซื่อๆว่ากันตรงๆว่าเป็นเทปครับผมเพราะว่าเราก็มีเราก็ต้องไปสัมภาษณ์ของน้องเมื่อไปอเมริกาปะใช่ใช่ใช่อเมริกาผมไปที่อังกฤษอังกฤษใช่ทำลายฮะทำลายตัดผมมั้งโอ้ยก็แปลงอังกฤษก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะเป็นบ้านเกิดเป็นสิ่งที่เสิร์ชคุ้นเคยอย่างนี้ไปอเมริกาทำไมเกิดในรังในรังที่อังกฤษแล้ววันนี้ว่าเขาใส่เครื่องบินกลับไม่ใช่นกเพนกวินนะอ๋อลูกหมาเลวเลวมากนะคือที่ตาตรงนี้ของอังกฤษหรือว่าอเมริกาไม่ใช่อังกฤษต่างชาติเนี่ยก็เป็นค่ำคืนคริสต์มาสอีฟครับก็คือล่วงหน้าค่ำคืนค่ำคืนวันนี้ก่อนเข้ารายการก็หอนด้วยฮอนหอนถามจริงมีญาติอะไรถึงความเงาไม่ร้องดีกว่าเดี๋ยวโดนฟ้องเลยก็เสร็จลำคาญอ่ะจริงเสียงโหนถ้าลำคาญมากอ่ะคือนี่คือค่ำคืนวันคริสต์มาสครับเราอยากจะเพื่อคืนกันให้กับคุณผู้ชมดีไหมวันนี้คิดว่าคริสต์มาสอีฟคือล่วงหน้าหนึ่งวันเนี่ยเราอยากจะคืนไปให้คุณผู้ชมเราจะร้องเพลงให้คุณผู้ชมฟังอย่างเลย Jingle Bell Jingle Bell Jingle All the way Oh what fun คุณยังไม่ยอมเตรียมพวกอะไรปุ๊บปุ๊บเตรียมเลยปุ๊บปุ๊บเซ็งมากเลยอ่ะเราเป็นชิงใส่หน้าเราไปทำอะไรกันอื่นนะเขามีเตรียมพวกไปสิก็ไปเลยสิอย่าหาพี่ก่อนใหม่มาพูดแบบนี้ได้ไงกันละพูดอย่างนี้ได้ไงครับท่านผู้บริหารครับพูดแบบนี้ได้ไงครับนี่นะเอารายการเราเรื่องอะไรกันมึงเริ่มก่อนเลยใครที่มาจะเตรียมกันแต่ก็ไม่ได้เอารายการเราไปเปรียบเทียบกับรายการอื่นเพราะยังไงรายการเราต้องดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะผิดพลาดมันก็แล้วแต่ไม่เชื่อเราดูเทปหน้าพี่บอกพี่พอใจทุกเทปของรายการเราพี่โกหกเนี่ยเทปต่อไปพี่โกหกเนี่ยเสียใจเนี่ยคือบอกว่าวันนี้เป็นวันค่ำคืนที่เราอยากจะคืนกำไรคุณผู้ชมครับจะร้องเพลงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นส่งเลขบัญชีมาครับใครส่งเลขบัญชีมาตอนนี้พี่สดจะโอนกลับไปให้ทันทีอย่างนี้ไม่ใช่เอางี้เราอยากจะเป็นจริงนะพี่ก็คิดว่าพี่อยากเป็นซันตาคลอสครับเป็นซันตาเสิร์ชครับ18506321999ธนาคารกรุงเทพใครที่โอนตังมาเดี๋ยวซันตาเสิร์ชเนี่ยจะแบบกระจายให้กับน้องๆพิธีกรที่นี่ดีไหมไม่ทันเหรอครับได้18506321999ธนาคารกรุงเทพเอ๊ะมุกบอกบัญชีทุกเทปเลยกันนะทุกวันเลยกันนะเนี่ยเขาบอกว่าไมเนติดคอเนี่ยนิสัยไม่ดีติดไมภาษาบ้าเลยเนี่ยติดมันดีๆหน่อยพอแล้วอย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลยนี่อย่าเลยอย่าให้ทีมงานเขาถอดรายการที่ออกเลยถ้ายังมีร้องเนี่ยนะวันนี้เราก็กลับมาคิดว่าหลายคนคงจะทีมงานเอาเรื่องที่หนึ่งมาเล่นให้กูโดนด่ากันเดี๋ยวสิจะบอกว่าตอนนี้หลายๆที่ก็เฮฮาโดยเฉพาะครับไฟประดับบรรดาครับผมปีใหม่เขาหลั่งละในชอบที่ไหนที่ขับผ่านแล้วเห็นแบบไฟประดับสวยๆนอกเหนือจากไฟที่เฉลิมฉลองพ่อหลวงของเราแล้วแถวๆราชดำเนินก็สวยอยู่นะแต่ถ้าแบบพวกไฟใหม่นี่ขับผ่านที่ไหนไหมปะก็ไม่ได้ขับก็ขับอยู่แถวนั้นแหละไม่ได้ไปไหนเลยรถก็ติดไม่เข้าเมืองเลยไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเอาลูกไปด้วยไงบางทีเอาลูกไปด้วยแล้วก็เป็นแบบ family man ใช่ภรรยาซ้อนลูกใช่ดีกล่าวว่าปีใหม่นี้จะซื้อรถให้ยูนซื้อรถแล้วก็ซื้อรถจ้ะแล้วก็ระเบิดไปใต้รถก็เปิดนี่อะจามแทนเมียแกเนี่ยนี่ก่อนทำไมศัตรูนี้ไม่เคยหยุดฝุ่นเลยนะครับจริงตัวที่เคยดูดฝุ่นไหมอ่ะดูเรื่องแรกเป็นวันใหญ่เลยอ่ะเรื่องแรกเล่าเรื่องพี่ฟ้าสายหมอบครับพี่ฟ้าทำไมฟ้าทำไมฟ้าจะเป็นใครอ่ะลูกผมไงอ๋อลูกแกเหรอไม่มีร้ายก็ขี่รถไปซื้อข้าวกันแล้วก็เล่นกับลูกเล่นกับลูกไงเขาบอกว่าอ่านดูหน่อยเปิดเสียงหน่อยเปิดเสียงหน่อยมอบเคยผ่านจากข้างมอบเลยมอบไปมอบโอ้โหโตขึ้นเยอะเลยเนาะมอบเลยพอรับซี่เลยครับรู้จักได้หรอมอบเอาเรื่องไทยเนี่ยเยอะไหมไม่อันนี้ต้องบอกอย่างก่อนออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้ส่งเสริมของว่าให้ไม่ใส่หมวกใช่ไม่ใส่หมวกอันนี้ก็ขอภายแทนนี้ด้วยกันจ่าจ่าจ่าอยู่นี่จ่าอยู่นี่จ่า
มองไปมองคือมันเป็นเรื่องที่ผิดแหละการไม่ใส่หมวกกันน็อกแหละคือไอ้ตรงนี้เราอาจจะเป็นความเคยชินของเราด้วยเป็นความเคยชินด้วยเพราะว่าในความในตัวเรานี่คือตรงสถานที่เราขี่ก็คือในซอยบ้านซึ่งไม่ได้ออกถนนใหญ่ครับคือออกมาซื้อหาซื้อข้าวกินก็ไม่ควรอ่ะใช่แต่มันก็ไม่ควรเพราะว่ามันยังไงมันก็ควรจะใส่หมวกน็อกไว้นะครับอันนี้ก็ต้องเตือนเพราะว่าอันนี้ในคลิปนี้อย่างก็เราก็เป็นเราก็ผิดแหละอันนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เนเอามาอัปเดตเรื่องของลูกชายเนไม่ได้เอามารายการเอามาอ๋อนี่รายการเหรอเอางี้อันนี้ต้องบอกว่าอันตรายนะครับอย่างอันตรายน้องคนที่เป็นดีเจด้วยกันเนี่ยเพจเกือบประมาณสักเกือบ2ปีแล้วก็นั่งมอไซค์รับจ้างนี่แหละก็อยู่ในซอยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใส่หมวกกันใช่บอกว่าก็จะนั่งจากกลางซอยมาขึ้นหน้าปากซอยใช่มั้ยจะต่อรถบอกว่าระหว่างที่ออกมาจากกลางซอยอ่ะพอดีว่าตอนที่ขับมาเนี่ยตอนที่เขาซ้อนมาเนี่ยมันมีแท็กซี่เปิดประตูพอดีเปิดปุ๊บจังหวะปุ๊บก็มาคนขับเนี่ยทรงตัวอยู่แต่คนที่ซ้อนท้ายก็คือดีเจคนเนี้ยครับล้มไปหัวฟาดพื้นสองวันตายนะก็อันตรายอยู่แต่อย่างเราเนี่ยเวลาเจอพวกรถตรงนี้จอดเราจะค่อยๆชะลอนะค่อยๆชะลอเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมองเราหรือเปล่าแล้วครับเปิดตัวมาเราจะค่อยๆชะลอตรงนี้จะเป็นเรื่องที่กลัวมากแล้วก็มันวัดใจอ่ะอย่างเราขี่ในซอยเนี่ยอย่างบางแก้เรารู้ว่าจุดไหนที่รถจะโค้งอ่ะเพราะว่ามันเป็นซอยบ้านเรารู้ว่าจุดไหนที่เราชะลอเราก็เลยเราแต่คนอื่นเขาไม่คุ้นด้วยหรอป่ะใครที่ไม่เคยเข้ามาในซอยบ้านเนี่ยอาจจะไม่คุ้นก็ได้ครับใช่อย่าไปคิดแทนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเตรียมตัวดูว่าเดี๋ยวหลังจากแค่นี้ไปโดนด่าไหมดีแล้วไม่ได้ด่าเลยเทมเดียวด่ายอดวิวแสนเจ็ดแสนกว่าด่าเลยวันนี้ด่าเลยแล้วถือว่าเป็นอะไรนะทีมงานว่าเป็นเทปที่ยอดวิวเยอะที่สุดในช่องได้มั้งหรือไงนี่แหละจริงเหรอใช่ตอนนั้นใครอยู่บ้างอะเสิร์ฟอยู่ไหมอยู่แต่ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนั้นจะคุยกับพี่เก่งสองคนนะครับนี่เทปนี้เลยใช่ที่บอกเหมือนผีหลอกเลยพี่เก่งผมอะที่บอกนะครับว่าเทปที่ขาวไปลงเขาเซ็นเซอร์โอ้ยเจ็ดแสนกว่าแล้วเหรอใช่เขาเซ็นเซอร์หน้าพี่เสิร์ฟหมดเลยเฮ้ยกูไม่ใช่กูขนาดนั้นเนี่ยตกปากฉีกเลยครับ737ใครที่อยากจะดูนะครับลองเข้าไปพิมพ์ครับเนวดาวเก่งลายพรางมาเยือนเมื่อวันที่10เดือน12โอ้ย704 737เยอะมากเลยเนาะใช่เยอะมากงวดนี้ต้องตรงครับ774แกพูดสิครั้งก่อนมันจะมาก0อ่ะ02ออก08เสียใจมากเลยนะแม่ยูให้มันถูกแล้วที่บอก3งวดติดแล้วที่ให้มาเดี๋ยวพอไปถึงเราก็ไม่ถูกอ่ะต้องปีอ่ะแล้วก็ไม่แทงไม่เคยแทงเลยอ่ะมาที่เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของสมาคมพ่อแม่ใจดีทำไมเนี่ยไม่ใจดีคือทะเลาะกันก็เลยจะหักกระดูกเมียนวดหักกระดูกเมียก็คือพูดให้มันมีปลอมเราเลยดิหักกระดูกเมียหักกระดูกเมียที่แท้คือเป็นคนใช้เมียนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่จะสมานความสัมพันธ์ให้เหมือนเดิมไม่ผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมเมื่อยหิวก็นวดหิวเมื่อยผมก็นวดอันนี้ยืนคู่ไม่ธรรมดาไม่ใช่สินี่เนี่ยเอามือนวดหน้าตัวเองเหรอเท้าหิวครับพี่แล้วมีมือฟาดผมใกล้เคียงกับหน้าเนี่ยมือฟาดผมอ๋อมือฟาดมือใหญ่เหมือนกันนะจะใหญ่มือใหญ่มากดูฟาดเลยกินนมละกี่ขวดเนี่ยหูอ้วนนะก็สองวันกล่องคนหรือควายอ่ะนี่เดี๋ยวๆๆว่าเดี๋ยวหลังอุ้มมาให้ดูไม่นี่ลูกตอนนี้หนัก10กว่าโล10กว่า10นี่ลูกประมาณ13ตัวใหญ่มากตอนนี้ใช่มากให้พี่อุ้ม10นาทีอ่ะพี่ต้องวางยังไงพี่ก็ต้องวางปีกี่ขวบปีกี่เดือนปี6เดือนประมาณปีครึ่งครับก็ไม่น่าจะเป็นลูกควายขนาดนี้เยอะไปนะโอ้10โลกว่าแล้วลูกควายชัดๆอ่ะ10โลกว่าสุดๆเลยโลกว่านะครับขายไงขายแล้วเท่าไหร่ขายออกไปเลยก็แล้วหลักมากมาที่เรื่องนึงครับเป็นเรื่องของงานแต่งพี่เก่งว่าเดี๋ยวแต่งแล้ววันไหนวันที่26นี้ครับสองวันเนี่ยใช่ครับที่โนโวเทลครับผมศรีนครินทร์ครับนะครับการเตรียมงานหรือว่ารถติดป่ะแถวนั้นรถติดไหมติดเลยติดดิบางนาถ้าจะดีแกไปนอนค้างกับพี่เก่งคืนนึงเพราะเขามีโรงแรมให้ฮะไม่ได้ไม่ได้ต้องไปพร้อมฮิวอ๋อเหรอนะอัปเดตก่อนเรื่องการเตรียมตัวเรื่องจากตัวเองก่อนครับเห็นว่าล่าสุดไปลองช่วงลองชุดลองเสื้อลองสูทใช่ลองสีขาวโอ้กล้าเนาะเก่งเขาเป็นคนจัดไว้ว่าต้องใส่สีขาวสีขาวครับทำไมสีไม่ได้เหรอทั้งสีขาวอ๋อเป็นทีมงานเป็นทีมงานสีขาวไงผู้ชายสีขาวผู้หญิงสีชมพูดูครับผมนะนะฮะก็เรียกได้ว่าแต่การหารูปไม่เจอใช่ไหมหาทีมงานหาก็สเปซสะบัดอยู่นิดนึงไม่เจอไม่ได้มาทีมแบบไม่ได้มาเพราะว่าไม่สำคัญนะทีมแบบไม่สำคัญดีมากครับผมเพราะเพิ่งอัพไปเมื่อช่วงที่แล้วเองใช่ไหมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเราที่เคยมาในรายการแล้วก็ทำให้ยอดวิวเนี่ยสูงถึง 770,000 แล้วก็ทีมงานซิปมาว่าไม่แน่ปีหน้าอาจจะเป็นรายการเก่งรายพังออนทีวี
ไม่ใช่จะเป็นในการเก่งกับเสิร์ฟดีกว่าเออครับดูดีๆให้คนโหวตนะฮะให้คนโหวตนะเก่งกับแต่โหวตหน้าเฟซผมนะพูดเพื่ออะไรเนี่ยต้องการจะตั้งขึ้นมาจะยังไงจะเล่นพี่ใช่มั้ยพี่เป็นคนเล่นเลยอ่ะผมอยู่เฉยๆเพื่อนอ่ะเดี๋ยวอย่าลืมนะฮะข้อความที่คุณอยากจะทักทายกันเรานะฮะก็ยังได้อยู่ที่หมายเลข4642200เออนะฮะ SMS แกงไม่รู้แบบนั้นแหละก็จะไปอ่านในคอมเมนต์นะมีหลายคนบอกว่าผมชอบดูรายการพี่สองพี่มากเลยครับพี่มากรายการของเราเนี่ยดูสนุกดีมีสาระแล้วเลยไอ้คนนี้มันชอบโกหกแน่นอนเลยมีคนชอบพี่มากใช่มีชอบพี่น้องนางไหมนะเล่นนะนึกแล้วต้องเล่นจดปล่อยให้คือปล่อยช่องว่างไม่ได้อ่ะยิงสเปซสปะยิงซาวด์ให้เราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของคนที่ทำทุเรศมันบนรถไฟฟ้านี่แหละนี่แหละที่มีขี้บนรถเนี่ยชัวร์แน่ๆเนี่ยมีขี้บนรถไฟฟ้าไปเนี่ยมั่วเดี๋ยวกลับมากับเรื่องราวของอุจจาระใน MRT ครับครับ